เออวันนี้เมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีกาดเขาจับสายลับจะว่าสายลับก็ไม่น่าจะเชิงนักอะแต่ก็คงจะเป็นผู้ไม่หวังดีเท่าไหร่มาในรูปแบบของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบรรดาศักดิ์มีทั้งกุญแจมือมีทั้งวอวิทยุสนาม3เครื่องแล้วก็มีทั้งใบกระท่อมน้ำใบแล้วก็น้ำกระท่อมน้ำใบกระท่อมคั้นเสร็จแล้วใส่ขวดพร้อมดื่มแล้วก็ค้นในตัวไม่มีอะไรเลยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีบัตรเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเด็กกาดของเราออกไปนานแล้วหรอไปเอาวิทยุติดตัวไปด้วยไปซื้อของที่ห้างบิ๊กซีโดนตำรวจจับติดคุกนอนคุกไปคืนหนึ่งเสียค่าประกันตัว 50,000 นั่นวิทยุเครื่องเดียวเดี๋ยวจะดูว่าไอ้คนเนี้ยมันจะโดนประกันเท่าไหร่เพราะมันมีวิทยุ3เครื่องเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูตำรวจจะดูหัวจิตหัวใจของตำรวจไทยว่ามันทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมไหมเสมอภาคไหมที่กับเราเอา 50,000 เครื่องเดียวไอ้นี่3เครื่องสงสัยจะ 150,000 สงสัยจะ 150,000 เดี๋ยวต้องให้คนไปติดตามคราวที่แล้วก็ทีละคราวที่แล้วก็จับได้แบบนี้ก็ส่งตำรวจหายเงียบจ่อยหายเงียบจ่อยมีวิทยุอย่างดีนะของไอ้กันของญี่ปุ่นเลยนะของเราที่ใช้กันอยู่ที่นี่ของจีนแดงราคาไม่กี่ตังค์ของไอ้กันของญี่ปุ่นนี่มันราคา2เครื่องนี่เป็นแสนเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมีวิทยุราคาเป็นแสนใช้วันนี้ก็เจออีกแล้ว3เครื่อง3เครื่องก็มีเครื่องหนึ่งรู้สึกจะเป็นของญี่ปุ่นราคาแพงแล้วแถมขึ้นดันตรงกับเราซะอีกขึ้นวิทยุตรงกับเราก็เลยสั่งให้เขาเอาไปส่งตำรวจดูว่าตำรวจจะทำอย่างไรมีทั้งใบกระท่อมมีทั้งน้ำกระท่อมมีทั้งกุญแจมือพร้อมเสร็จมีทั้งวิทยุวันนี้พูดถึงวิทยุนั่งรถตอนไปทำงานไปสำนักงานตรวจคนไอ้ตรวจเงินแผ่นดินไม่ใช่ตรวจเงินแผ่นดินรัฐสภาไอ้ตรวจเงินแผ่นดินขากลับมาเนี่ยเขามีวอตำรวจ ลูกน้องเขาเล่าให้ฟังหลวงปู่พุทธอิสระโดนไปหนึ่งตุ้มโดนไปหนึ่งตุ้มไอ้คำว่าโดนไปหนึ่งตู้มก็คือโดนปาระเบิดไปหนึ่งตู้มหนึ่งตู้มก็คือหนึ่งลูกไอ้คนที่รับวอได้ก็บอกว่าไอ้หนูกระดูกคนระเบ้อโว้ยอาจารย์กลัวไม่โดนหรอก แต่ผลปรากฏว่าวันนี้มีข่าวว่ามันไปปาเอาที่ศาลอาญาระเบิดไปลูกแล้วไม่ระเบิดลูกหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่มันก็พูดกันไปตามเหตุตามปัจจัย วันนี้ไปที่สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็เพิ่งจะได้ทราบว่าสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีตัวตนชัดเจนด้วยเหตุผลว่าตั้งแต่สมัยคุณสนธิบุญยกรักบุญพลเอกสนธิบุญยรักรินปฏิวัติและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็
มีสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็โดนลบอำนาจไปด้วยต่อมาก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ให้ดำรงสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินไว้ แต่ไม่มีกฎหมายลูกรองรับ2ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์จนถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีการพิจารณากฎหมายที่ลูกที่ว่าด้วยเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินไอ้งั้นมีหน้าเรามันถึงได้ถลุงเงินของคลังเงินคงคลังเงินของชาติอย่างสบายใจเฉยเพราะไม่มีใครไปตรวจเงินมันได้เพิ่งจะรู้ถ้าหลวงปู่ไม่ไปวันนี้ก็ไม่ทราบเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเข้ามาบอกให้ฟังแต่สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ครบองค์ประกอบแต่เขาก็จะทำงานเนี่ยยังมีสำนักงานอยู่แต่อำนาจหน้าที่ก็คงจะใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักแต่กฎหมายลูกก็ยังไม่ได้ออกมานะยังคลอดไม่ได้ยังไม่ได้คลอดก็เอาหนังสือไปยื่นไปแจ้งให้เขาเดี๋ยวอ่านให้ฟังหลักใจความในหนังสือสักเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าเราไปทำอะไรมาวันนี้ก็รัฐบาลได้รับข้าวของชาวนาไปทั้งหมดแล้วแต่กลับไม่มีเงินจ่ายทั้งยังมีพฤติกรรมปกปิดบัญชีนี่ย่อๆนะลูกข้าวที่รับจำนำมีปริมาณเท่าไหร่เก็บไว้ที่ใดจำหน่ายไปแล้วหรือไม่ทำให้ชาวนาไม่อาจจะไว้วางใจได้เพราะไม่ทราบเลยเวลาไปทวงถามสอบถามก็บ่ายเบี่ยงอ้างนู่นอ้างนี่รัฐบาลจึงไม่เป็นที่น่าไว้วางใจอีกต่อไปนอกจากนี้การสุ่มตรวจโกดังเก็บข้าวบางแห่งของชาวนาบางกลุ่มยังพบว่าข้าวเน่าเสียไปจำนวนมากแต่รัฐบาลก็ไม่มีหน้าท่าทีจะรับผิดชอบแต่ประการใดรายละเอียดปรากฏตามภาพและเอกสารที่แนบมาโครงการกู้เงิน 350,000 ล้านเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าใช้เงินไปเท่าไหร่โครงการเดินหน้าไปขนาดไหนโครงการกู้เงิน2ล้านล้านซึ่งตั้งท่าจะขอกู้แต่ก็ยังไม่ผ่านแต่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์โครงการซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโครงการเหล่านี้ก็มีปัญหาเพราะของที่ซื้อมาเสียทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ก็มีอีกทั้งซื้อมาในราคาที่แพงเกินจริงกว่าราคาตลาดทั่วไปเงินกู้ฉุกเฉินต่างๆที่รัฐบาลอนุมัติในระหว่างที่เป็นรัฐบาลและในช่วงรักษาการ เราจึงขอเรียกร้องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้โปรดดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาตรวจสอบการทุจริตและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษดังนี้หนึ่งให้รัฐบาลหรือองค์กรคลังสินค้าเปิดโกดังโรงสีหรือสถานที่เก็บข้าวในโครงการจำนำข้าวทุกแห่งต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหากไม่ยอมให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองก็ให้ชาวนาหรือตัวแทนชาวนาเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยก็ได้2ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีคำสั่งเรียกบัญชีหลักฐานต่างๆในโครงการจำนำข้าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนและเปิดเผยต่อชาวนาหรือตัวแทนชาวนาเพื่อรับทราบถึงเอกสารดังกล่าวทั้งหมด3ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลชาวนาอย่างทั่วถึงทั้งด้านการเงินและด้านสภาพจิตใจเนื่องจากชาวนาหลายท่านมีความวิตกกังวลเครียดซึมเศร้าจนต้องฆ่าตัวตายไปหลายรายทั้งนี้เนื่องจากมีเจ้าหนี้ของชาวนามาทวงหนี้ค่าปุ๋ยค่าอุปกรณ์การเกษตรค่ารถไถรถเกี่ยวและสารพัดค่าจ่ายใช้จ่ายต่างๆไม่เยอะและอื่นๆต่างไม่ยอมผันผ่อนชำระหนี้อีกทั้งดอกเบี้ยก็เพิ่มพูนมากขึ้นแก่ชาวนาทั้งที่รู้ว่าชาวนายังไม่ได้เงินจากโครงการจำนำข้าวขอให้
ครงการผู้ตรวจเงินองค์การผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปเจรจาผ่อนชำระและก็ระงับดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ให้แก่ชาวนาด้วย 4. ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณการคลังเพื่อไต่สวนเอาผิดกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในกิตติรัตน์ณรนองกับพวกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544ข้อที่33เพื่อไต่สวนและลงโทษปรับทางปกครองบังคับผู้กระทำผิดทั้งหมดดังกล่าวชำระหนี้เป็นเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ขาดทุนไปในโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากการบริหารของรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับพวกบริหารผิดพลาดทำให้งบประมาณแผ่นดินสิ้นศูนย์ขาดทุนไปโดยทุจริตหากไม่ชำระให้ยึดอายัดทรัพย์สินของบุคคลผู้กระทำผิดพร้อมคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินสืบไปขอให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลการเงินการคลังของชาติได้ช่วยใส่ใจและกำกับดูแลเป็นไปอย่างที่พวกชาวนาอย่างพวกเราที่ทุกข์ยากขอร้องมาด้วย เราจะมาติดตามผลอีก7วันข้างหน้าขอได้โปรดเมตตาต่อเราด้วยช่วยหน่อยนะจ๊ะ นี่คืองานงานที่วันนี้ไปทำที่จริงวันนี้มีงานอีกงานแต่เผอิญไปเจองานใหม่งานใหม่คืองานอะไรก็ไปวันนี้ที่กระทรวงการคลังก็ไปเจอเอาม็อบชาวนาอีกม็อบหนึ่งซึ่งเขาไม่เรียกตัวเองว่าม็อบชาวนาเขาเรียกว่าม็อบทวงหนี้เกษตรกรม็อบทวงหนี้เกษตรกรซึ่งตอนที่เราเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธหลวงปู่เห็นเขามานั่งมานอนอยู่ที่นั่นก็นึกว่าพี่น้องชาวนามาอยู่ที่นี่เราเข้าไปชวนไปเจรจาให้เขามาร่วมสภาชาวนาจะดีกว่าก็เข้าไปให้คนไปติดต่อว่าขอคุยกับแกนนำตอนไปเนี่ยเขาไม่คุยด้วยหรอกเขานั่งหันหลังให้เขานั่งหันหลังให้เราก็ไล่มนเป่าพวดเขาก็หันมาฟุบเราก็ส่งยิ้มหวานแล้วก็บอกว่าหวัดดีจ้ารู้จักฉันไหมหลวงปู่พุทธอิสระวันนี้เรามายื่นหนังสือให้กับสตง.เพื่อตรวจสอบเงินของการจำนำข้าวแก่ชาวนาในโครงการจำนำข้าวของชาวนาฉันเห็นพวกคุณอยู่ตรงนี้ก็เลยเข้ามาเยี่ยมและอยากจะมาชวนให้คุณได้เข้าไปร่วมสภาชาวนายังพูดไม่ทันขาดคำคุณผู้หญิงก็บอกโอ้ยไม่ไปหรอกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับกปปส.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจฝ่ายไหนทั้งนั้นเราเป็นม็อบที่จะมาทวงหนี้ของเกษตรกรเราไม่คิดจะไปเข้าข้างฝ่ายใดดีมากคุณคิดถูกแล้วฉันก็ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฉันถึงได้มาหาคุณไงคุณคิดถูกแล้วคิดดีมากจงคิดเดี๋ยวต่อไปจงทำต่อไปสิ่งที่คุณทำคุณคิดน่ะถูกต้องแต่ที่จริงเรารู้มาเนี่ยไรนั้นเนี่ยเกินกว่าครึ่งเป็นเสื้อแดงแปลงกายมาเพราะมีสายรายงานมาว่ามีการระดมไพร่พลคือเป็นเรื่องแปลกก็มีผู้ชายมากผู้ชายมากแล้ววัยชะกันเยอะมากส่วนผู้หญิงน้อยมากซึ่งต่างจากชาวนาทั่วๆไปมีผู้ชายผู้หญิงปนกันแต่ว่ามอบนี้มีผู้ชายเยอะมากแต่เราก็หลวงปู่ก็ไปเข้าหลวงปู่เองไม่หวาดหวั่นไม่พลั้นพรึงเดินเข้าไปทุกคนก็มองอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเราก็ไม่สนใจของเราก็เดินเข้าเราไปเนี่ยพอไปถึงก็คุยก็ได้คำตอบว่า
ปฏิเสธเราก็เลยบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งปฏิเสธฉันถ้าคุณคิดว่าคุณสู้เพื่อชาวนา สู้เพื่อความมั่งคั่งและความอุดม